ไทยมวยไทยยิมที่ลุมพินีเช่นเดียวกันใช้กรรมการธวัชชัยทองฤทธิ์เป็นผู้สั่งชกสั่งหยุดเอาละครับต้องดูกันครับว่าโอ้โดนโดนโดนครับโดนครับพันพยักน้อยฮะต้องขอโทษเลยครับทางด้านซุปเปอร์เล็กฮะทางด้านซึ่งในปีนี้ครับพันพยักกับซุปเปอร์เล็กครับก็มีลุ้นครับที่จะเป็นยอดมวยปี60นี้ครับต้องดูนะครับเมษานี้ใครจะได้เป็นยอดมวยครับซุปเปอร์เล็กนี่ก็มีหวังไกลๆครับผ่านเข้าไปหลายรอบครับแต่ก็เสร็จคนอื่นตลอดครับตอนนี้ครบ 1,000 แล้วครับเดี๋ยวจะมีของรางวัลมาแจกกันครับต้องดูกันครับผมด้วยการฟิตซ้อมของบรรพยักษ์ครับแหมมีการไลฟ์สดตลอดครับมีทีมงานคอยบอกครับว่าศึกนี้เกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรเจ้าตัวนี้ก็เตะซ้ายโชว์เลยฮะต้องดูครับจังหวะหนักแรงนี่ได้กันทั้งคู่ครับขึ้นอยู่กับเหลี่ยมฮะดูแล้วซุปเปอร์เล็กต้องเดินนะเดินต้องเดินแน่ๆครับนี่แหละครับออกมาเอ้าพันพยักษ์ครับจดๆจ้องๆกันอยู่ยังทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้จดจ้องกันอยู่ครับต้องชิงกันออกจังหวะกันครับโอ้โหนี่นะครับยกแรกครับยังออกอาวุธกันไม่มากครับทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนเพชรบัญชาด้วยดีตลอดมาเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรานั้นจะได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องแฟนมวยชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างนี้อีกต่อไปต่อไปและต่อไปนะครับขอบคุณครับเอาละครับนี่ก็เป็นคำพูดของนายสนามครับเสียอาร์มอภิเดชคำแก้วครับเดี๋ยวเรามาดูคู่มวยกันก่อนดีกว่าต้องดูกันครับว่าจังหวะใครมาก่อนครับเจ้าขาวเองเมื่อเช้านี่บอกมาว่าพี่เขามาโดนผมแน่ครับดูครับซุปเปอร์เล็กก็เหมือนจะต้องเดินครับออกจังหวะอย่างนี้โต้เจ้าขาวครับแม่ผิดไปนิดนึงฮะโอ้ยโชคดีครับที่ลื่นโอ้โหโอ้โหไม่งั้นนี่หลับกลางอากาศบอกได้เลยครับรับกลางอากาศครับปันพยักษ์ซุปเปอร์เล็กเดินติดไหนครับทำอะไรไม่ได้ครับต้องกรรมการต้องแยกครับนี่แล้วครับซ้อมมาอย่างดีครับยอดมวยเทวดาครับ
ยถีบซ้ายนี่แหละครับซ้ายที่ซ้อมมาครับในไลน์ครับที่เราได้เห็นกันสุดไปเลยครับก็ยังแค่ยกที่2อยู่ครับยังมีเวลาออกอาวุธกันเยอะครับสุปเลยครับเดินออกอาวุธนี่ครับแข้งขวาแข้งขวาอีกรอบอ้าวโอ้ยเตะหลุดครับลูกนี้พันพยักษ์เกือบไปครับจังหวะอย่างนี้นี่ซุปเปอร์เล็กหลบได้บ่อยเหมือนกันนะครับถ้าไปดูในเทปเก่าๆโอ้โอ้ยหมัดศอกมาครับอย่างนี้โอ้ยังไงครับพันพยักษ์แหมแก้ทางมาดีครับในวันนี้โอ้มั่นใจครับมั่นใจขวาซุปเปอร์เล็กซ้ายพันพยักครับนี่นะฮะดูครับซุปเปอร์เล็กโอ้ยยกนี้ครับพันพยักแก้ทางมายังไงครับนี่นะฮะจังหวะขึ้นอยู่ที่จังหวะครับใครดีใครได้ครับโอ้ยแข้งขวาครับตุ้มเล็กขึ้นได้ไหมครับขึ้นได้ไหมพันพยักษ์ยังไงครับทั้งคู่อ้าวโอ้จับแยกครับอย่างงี้เหนียวแน่นหนึบเหนียวแน่นหนึบเอาละครับทางด้านพันพยักษ์ออกแข้งซ้ายไปตุ้มเล็กแข้งขวาตามแข้งขวาอีกทีหนึ่งพันพยักษ์ถีบสกัดไปครับโอ้โหโอ้ยังไงครับยังไงครับโอ้โหจังหวะนี้ต้องมีลูกเนื้อเน้นๆกันแล้วครับอย่างนี้คนเล็กเดินเข้าหาออกแข้งขวาฝั่งเบียร์โอ้ดักไว้ได้ครับจังหวะนี้โอ้แข้งซ้ายไปไม่ถึงครับทางด้านมันพยักโอ้โอ้ยโดนทางด้านพันพยักหักล้มลงไปครับซุปเปอร์เล็กเดินเข้าหาครับซุปเปอร์เล็กถึงตัวโอ้นั่นแหละครับนั่นแหละครับขวางคาครับขวางลักคาครับพันไมยักษ์ซุปเปอร์เล็กโอ้โหจังหวะนี้ถึงก็ลอยเลยฮะนี่ทีมงานของทางด้านซุปเปอร์เล็กก็มั่นใจครับว่าซุปเปอร์เล็กมาเต็มร้อยเต็มถังครับนี่ก็ทีมงานของทางด้านจิตเมืองนนท์ครับเสียงมาแล้วคลาวคลาวครับคลาวหมดยกครับเอาละครับยกนี้เสียบเดินใส่กันแล้วครับอย่างนี้แข้งซ้ายครับเข้าขวาเข้าโอ้ยเข้ามาครับแหมต้องดูครับจังหวะเข่าใครเข่ามันครับซุปเปอร์เล็กโดนเข้าไปดอกนี้โอ้โหโอ้ยแข่ง
โอ้โหดวลเพลงเข่าแล้วครับในยกที่4ปัญญาก็บอกอยากเข้ามาเลยพี่เจ็บตัวนะพี่สุปเล็กบอกไม่เป็นไรครับน้องจังหวะนี้ครับพันพยักษ์โอ้โหถีบกระจุยอีกแล้วครับซุปเปอร์เล็กต้องระวังฮะแข้งซ้ายของพันพยักษ์ครับรูปจังหวะถีบเนี่ยแหละครับนี่ครับพันพยักษ์ยิ้มมั่นใจนะฮะโอ้ซุปเปอร์เล็กต้องเดินเข้าหาครับยังคู่ขี้กันอยู่ครับโอ้โอ้โอ้ยโอ้โหหมดยกที่4ครับยอดผ่านประตูนะครับในค่ำคืนนี้ครับสนามมวยเพชรบัญชาเก็บได้1,997,700 บาทครับขาดอีกแค่ 2,300 ครับถึง2ล้านครับบอกเลยครับว่าไม่น้อยหน้าเวทีเมืองกรุงครับแม่ขาดอีกแค่ 2,300 ครับแตะ2ล้านฮะก็ต้องก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณแฟนมวยครับทั้งไทยและเทศครับที่เข้ามาชมมาดูมวยที่สนามมวยเพชรบัญชาครับในศึกวันสถาปนาครับก่อนอื่นก็มาดูบนเวทีกันก่อนครับถือว่าชิงดำกันอยู่หรือเปล่าครับไกลๆนี่นะครับซุปเปอร์เล็กเดินไม่ถอยเหมือนกันครับทางด้านมันพยักก็บวกไม่ยั้งฮะโอ้ไม่ปล่อยครับพันพยักบอกไม่ปล่อยพี่ไม่ปล่อยผมไม่ปล่อยเหมือนกันโอ้สมเล็กชูมือมั่นใจครับโอ้ยเนี่ยครับต้องดูครับโอ้ยพันพยักครับมั่นใจทั้งคู่ครับอย่างนี้ชูมือไม่มีคะแนนครับตราบใดที่ยังไม่หมดยกครับเรียบร้อยครับพันพยักษ์ครับเก็บชัยชนะไปได้ครับ